สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโรงงานผลิตชีสลาเมซงดูกรูเย่และพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตกาเย่ที่รัฐฟรีบูสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 8:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมพรีซิเดนต์วิลสันนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเสกวรรณเมธีเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครเจนีวาพร้อมภริยาและข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครเจนีวาที่ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 10:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานผลิตชีสลาเมซงดูกรุยเย่ตั้งอยู่ที่เมืองเปรงนี่ในเขตกรุยเย่สหกรณ์การผลิตขนมแห่งกรุยเย่ก่อตั้งโรงงานผลิตชีสแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นโรงงานสาธิตเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของเมืองกรุยเย่และชีสกรุยเย่ให้เป็นที่รู้จักทั่วไปโรงงานผลิตชีสลาเมซงดูกรุยเย่มี2ส่วนคือส่วนจัดแสดงนิทรรศการที่มาของวัตถุดิบในการผลิตชีสกรุยเย่เน้นให้ผู้เข้าชมใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5สัมผัสธรรมชาติบริเวณที่เลี้ยงโคนมได้แก่การฟังได้ฟังเสียงต่างๆในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเช่นเสียงระฆังเสียงลมเสียงทานน้ำไหลการดมมีสมุนไพรและดอกไม้ตามธรรมชาติให้ได้ทดลองดมกลิ่นการสัมผัสมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ผลิตชีสสมัยโบราณให้สัมผัสหยิบจับการมองมีโรงงานผลิตชีสสามารถรับชมผ่านกระจกได้จากชั้น2และมีวิดิทัศน์แสดงกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพชีสกรุยเย่การรับรสมีตัวอย่างชีสกรุยเย่ที่อายุต่างกันให้ทดลองชิมตั้งแต่6เดือน8เดือน10เดือนและ13เดือนชีสอายุน้อยจะเค็มอายุมากความเค็มจะลดลงส่วนที่2เป็นห้องผลิตชีสห้องเก็บชีสร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชีสชีสกรุยเย่เป็นชีสที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีแหล่งกำเนิดจากเมืองกรุยเย่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1658เคล็ดลับของการผลิตอยู่ที่การใช้น้ำนมโคมีคุณภาพเป็นโคที่ได้รับอาหารแตกต่างกันตามฤดูกาลฤดูร้อนจะกินหญ้าฤดูหนาวจะกินฟางกระบวนการผลิตชีสยังสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายร้อยปีในปี2554ชีสกรุยเย่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคยุโรปด้วยในตอนบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตกาเย่ในปี2362ในฟรองซัวลุยกาเย่ได้คิดค้นสูตรการผลิตช็อกโกแลตแบบเป็นแผ่นหรือเป็นแท่งขึ้นเป็นคนแรกของโลกทำให้สะดวกในการบริโภคและแพร่หลายไปทั่วต่อมาได้ก่อตั้งบริษัทกาเย่ในปีพุทธศักราช2441ปีนี้เป็นวาระครบรอบ200ปีของการผลิตช็อกโกแลตกาเย่บริษัทกาเย่เป็นบริษัทผลิตช็อกโกแลตที่เก่าแก่ที่สุดของสมาพันธรัฐสวิสมีกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันเลือกใช้วัตถุดิบมีคุณภาพจะใช้น้ำตาลสวิสและน้ำนมวัวในแถบกรุยเย่นำมาผลิตเป็นช็อกโกแลตกาเย่ต่อมาในปี2472บริษัทเนสเล่ได้ซื้อกิจการของบริษัทกาเย่แต่ยังคงสูตรการทำช็อกโกแลตแบบดั้งเดิมไว้ในปี2553ได้ปรับปรุงอาคารเก่าทำเป็นพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตกาเย่แสดงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของช็อกโกแลตที่มีมายาวนานกว่า 2,000 ปีผลิตขึ้นจากเมล็ดของต้นโกโก้พืชเขตร้อนที่มีต้นกำเนิดในแถบอเมริกากลางชาวมายาและชาวแอสเทคเป็นชนกลุ่มแรกที่คิดนำเม็ดคาคาวหรือเม็ดโกโก้ในปัจจุบันมาบดและผสมกับเครื่องปรุงหลายชนิดทำเป็นเครื่องดื่มและใช้ประกอบอาหาร
กษัตริย์นักบวชและชนชั้นสูงจะใช้ช็อกโกแลตเป็นเครื่องสักการะเทพเจ้าและดื่มในพิธีสำคัญในยุคอาณานิคมสเปนเป็นประเทศแรกที่นำช็อกโกแลตเข้ามายังทวีปยุโรปและเป็นที่รู้จักแพร่หลายถึงทุกวันนี้โรงงานผลิตชีสลาเมซองดูกรุยเย่และโรงงานผลิตช็อกโกแลตกาเย่เป็นโรงงานเก่าแก่สืบทอดวัฒนธรรมการผลิตชีสและผลิตช็อกโกแลตชั้นดีอยู่คู่สมาพันธรัฐสวิสมานานโรงงานทั้งสองคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์รสชาติและคุณภาพไว้ได้ดีความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปปรับใช้และพัฒนาการผลิตชีสจากน้ำนมวัวรวมถึงการผลิตชีสจากน้ำนมแพะในประเทศไทยช่วยรองรับปริมาณน้ำนมจากแพะในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเรื่องการผลิตช็อกโกแลตในประเทศไทยมีผู้ผลิตได้แล้วเช่นที่ City Plus Bakery and Chocolate Cafe ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการถนนราชวิถีเป็นร้านที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เรียนรู้เรื่องการผลิตช็อกโกแลตได้ประกอบอาชีพความรู้ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมโรงงานผลิตช็อกโกแลตกาเย่จะเป็นประโยชน์ทำให้เกิดมุมมองทางการตลาดคิดทำบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจเพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมภารทรัสสวิสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานงาน Amazing Thai Night 2019ณกรุงสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 19:18 ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสวีเดนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้อง Hall of Mirror โรงแรมแกรนด์โฮเทลสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนทรงเป็นประธานงาน Amazing Thai Night 2019ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ประเทศไทยในมุมมองใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวตลาดนอร์ดิกซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยประกอบด้วยนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรเดนมาร์กราชอาณาจักรนอร์เวย์สาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจักรสวีเดนเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวตลาดนอร์ดิกให้เดินทางมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานโอกาสนี้ได้มีพระดำรัสเปิดงานThailand remains honored and proud to be considered a beloved travel destination for the Swedish people. In fact, Thailand has become a second home for many Swedes. This to me is a living testament to a true and lasting friendship. Sadly, now more than ever, we see firsthand the impact of irresponsible behavior on the global environment.This is cause for concern. The challenge to us all will be, how can we navigate toward sustainability, peace, and well-being? As history has repeatedly shown, real-life dialogue, the sharing of best practices, and cooperation will be fundamental to achieving our goals. As I've said before, Thailand remains honored.And proud to be considered a favorite travel destination for the Swedish people who are constantly discovering new experiences in our country. Such discovery offers a palette of inspirations that can strengthen personal well-being, foster understanding on many levels, and also help reduce conflicts. It is my wish that the travelers' experiences and discovery.Will continue through responsible tourism. Responsible tourism can provide positive support to and empower the local communities we visit.
It contributes to positive development and knowledge sharing. At the same time, responsible tourism opens mankind to new and different shades of our beautiful Thailand. Such new shades have the power to reveal authentic Thailand. It is this authenticity that also binds our peoples together. We welcome you to continue your pursuit of these new shades of Thailand. Rediscover our authentic, flavorful cuisine that varies from the northern provinces to the south. Let the beauty of Thai landscapes, differing in every region and in every season, refresh your soul. The next time you are in Thailand, please accept my personal invitation to discover the different shades of Thailand from the city to the countryside, as well as our emerging destinations. One thing I promise will remain the same, the friendly smile and warm hospitality of the Thai people. The Tourism Authority of Thailand is an important part of this effort to ensure that every Swedish visitor goes home with a memorable experience. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำ Thailand Product Presentation นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ร่วมงานที่เป็นพันธมิตรบริษัทนำเที่ยวในตลาดนอร์ดิกได้รับทราบและสร้างกระแสความสนใจประเทศไทยในมุมมองใหม่ที่มีทั้งการท่องเที่ยวเมืองรองและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้กรุงเทพมหานครเกาะมากจังหวัดตราดเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงอีกทางได้จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอพื้นเมืองจากจังหวัดเชียงรายและตกแต่งโต๊ะอาหารในงานครั้งนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานดำเนินโครงการต่างๆด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการ Upcycling the Oceans ซึ่งจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยโดยจะนำขยะพลาสติกมาแปรสภาพให้กลายเป็นเสื้อกระเป๋าและรองเท้าโครงการ National Cleaning Declaration ที่ช่วยลดวัสดุพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายได้ทดแทนตลอดจนได้สร้างสรรค์การแสดงชุดพิเศษ Thailand Golden Paradise Show สื่อให้เห็นถึงความตั้งใจของประเทศไทยที่ต้องการนำเสนอสิ่งดีๆทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวจากตลาดนอร์ดิกนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand Roadshow to Nordic and Baltic 2019วันที่3กันยายน2562ที่สาธารณรัฐลิทัวเนียวันที่4กันยายน2562ที่สาธารณรัฐลัตเวียและเมื่อช่วงเช้าวันที่5กันยายน2562ณราชอาณาจักรสวีเดนเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากตลาดนอร์ดิกรวมถึงตลาดบอลติกได้แก่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐลัตเวียและสาธารณรัฐเอสโตเนียซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพให้เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 10:20 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและเดอะคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนครั้งที่2ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการลงโทษอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน
ดยมีบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมนิติบัญญัติสมาชิกรัฐสภาภาคประชาสังคมเข้าร่วมสัมมนากว่า230คนและมีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนแนวคิดเกี่ยวกับโทษทางอาญาและมาตรการทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้โทษทางอาญาด้วยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานสัมมนาโดยทรงเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจำต้องร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเชื่อมั่นว่าผู้ที่ก้าวพลาดส่วนใหญ่สามารถแก้ไขตนเองได้เราก็ควรให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทั้งภายในเรือนจำและในชุมชนการสร้างโอกาสในที่นี้หมายถึงส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการประกอบอาชีพสุจริตการมีสุขอนามัยขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนการเข้าถึงการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยการมีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและการไม่ถูกกีดกันจากสังคมหลังพ้นโทษเรื่องต่างๆเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขต่างๆที่นับเป็นประเด็นสำคัญในการให้สิทธิผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งในประเด็นด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขังในเรือนจำนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลรวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิที่ผู้ต้องขังควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกจึงทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมด้านเครื่องมือแพทย์ด้านบริการทางการแพทย์การพยาบาลตลอดจนให้องค์ความรู้ต่างๆด้านสุขอนามัยที่จำเป็นต่อผู้ต้องขังและให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่อาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศข้อกำหนดแมนเดลาและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนี้จะนำสู่ความก้าวหน้าในกิจการราชทัณฑ์ไทยและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอาจจะเป็นไปเพื่อมอบกำลังกายกำลังใจที่ดีในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองของผู้ต้องขังต่อไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ร่วมจัดงานอาทิโครงการเรือนจำต้นแบบและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558ปัจจุบันมีเรือนจำและทัณฑสถานทั้ง5ภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ12แห่งและผลสำเร็จของโครงการกำลังใจในพระดำริที่พบว่าผู้ต้องขังที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการกระทำผิดซ้ำเพียงร้อยละ 10.16เวลา 14:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสู่เปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยประจำปี2562ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่48เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการนครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการมองเห็นในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในนามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาแบ่งการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่การแข่งขันอ่านฟังเสียงการประกวดมารยาทไทยการประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินและการแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยรวมทั้งเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมที่ดีและยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตมารยาทไทยจากผู้ชนะเลิศประเภทผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับประถมศึกษา
และการสาธิตอ่านฟังเสียงจากผู้ชนะเลิศประเภทผู้บกพร่องทางการมองเห็นระดับประถมศึกษาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 10:45 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่11มกราคม2559ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและเป็นหนึ่งในโครงการติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรทั้งนี้กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม2561และกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2562มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 468,20 ลูกบาศก์เมตรโดยจะส่งผลให้ราษฎรบ้านเวียงหมอกจำนวน340ครัวเรือนรวม 1,748 คนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้จำนวน1,000 ไร่และในหน้าแล้ง600 ไร่ซึ่งราษฎรได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและร่วมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความเป็นธรรมทั้งยังร่วมการบำรุงรักษาโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ราษฎรด้วยโดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน40 คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบและระบบทางเดินหายใจเวลา 13:30 น.องคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายโครงการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2533โดยก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2538มีขนาดความจุน้ำที่ระดับเก็บกัก 520,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันราษฎร 2,212 ครัวเรือนรวม 5,198 คนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้ถึง 1,800 ไร่ทำให้ราษฎรสามารถปลูกข้าวได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังโดยข้าวนาปีได้ผลผลิตเฉลี่ย 750-800 กิโลกรัมต่อไร่ข้าวนาปรังเฉลี่ย900กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำและรักษาป่าต้นน้ำลำธารในรูปแบบของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุดอีกด้วยองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการพระดาบสสัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพลเอกเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการพระดาบสสัญจรโดยมีนายภูสิทธิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับในการที่องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์และมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน200ถุงนอกจากนี้ยังมีการมอบรถเข็นแก่ผู้พิการมอบต้นกล้า ยางนามอบไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์โครงการพระดาบสสัญจรเป็นการออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจและฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้ปุ๋ยบำรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพจัดโดยมูลนิธิพระดาบสร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้องคมนตรีได้ปล่อยพันธุ์ปลากินพืชลงในสระน้ำร่วมปลูกต้นยางนาและได้เยี่ยมชมกิจการหน่วยบริการต่างๆอาทิการสาธิตการใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กการใช้เตาเผาแกลบเพื่อให้ได้ปุ๋ยและน้ำส้มขวัญไม้บริการตัดผมและมีหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่อีกด้วย
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาและสงขลาวันนี้เวลา 9:00 น.พลตรีเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาและกระเป๋านักเรียนไปมอบแก่ทางโรงเรียนโดยมีนายธรรมรงคงวัดใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549เพื่อรองรับเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าจิตอาสาพาอาชีพโดยเป็นการเปิดเป็นชุมชนชุมนุมอาชีพและก็ให้นักเรียนมีอาชีพอย่างน้อยคนละ1คนมีการเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพคือสาขาช่างไฟฟ้าสาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์และสาขาช่างก่อสร้างปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประจํา631คนข้าราชการครู28คนและบุคลากร75คนโอกาสนี้องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนรวงพึ่งและได้เยี่ยมชมกิจกรรมทำอาหารและขนมของนักเรียนท่านยังได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41อำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆโดยมีแอร์อนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์รองรับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน614คนครูและบุคลากร53คนมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้มีความรู้และทักษะพื้นฐานมีเจตคติที่ดีต่ออ่านงานอาชีพและมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคือร้อยละ 97.24นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เขาร่วมการแข่งขันด้านต่างๆจนได้รับรางวัลมากมายทั้งนี้ในปีการศึกษา2561มีนักเรียนที่เรียนดีได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวน2คนต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีนายศักระกปิลการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์แบบอยู่ประจำรองรับเด็กขาดโอกาสทางสังคมเด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน615คนครูและบุคลากรทางการศึกษา78คนจากการเรียนการสอนแบบสหศึกษาและสายอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระบบการศึกษาแบบวอร์ดอฟมาใช้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำสู่วิธีพอเพียงเช่นการปลูกผักสวนครัวทำนาข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราไผ่กิมซุงขนมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะนำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:30 นาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
สมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมถวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ